สวัสดีครับพี่หมึกเองครับวันนี้จะมาทดสอบว่าเจ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยในบอร์ด ES2 ที่ว่าความเร็วมาตรฐานระดับ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่คนเขาว่ามันอาจจะช้าอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะมาพิสูจน์กันว่าเฮ้ยมันสามารถใช้ในเมืองได้โดยการนำขึ้นสะพานโดยเฉพาะสะพานนี่เป็นสะพานปิ่นเกล้านะครับที่เรียกว่ามีระยะทางขึ้นที่ค่อนข้างยาวและชันระดับหนึ่งถ้าปั่นจักรยานเนี่ยมันคือความชันระดับที่เรียกว่าพอเกือบถึงกลางสะพานนี่ก็หอบแพร่ประมาณหนึ่งแล้วครับก็เดี๋ยวมาลองพิสูจน์กันนะครับว่าเจ้าไนบอร์ด ES2 เนี่ยสามารถขึ้นสะพานนี้ได้ด้วยความเร็วประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนอื่นนะครับการขับขี่ในยามค่ำคืนเนี่ยเราควรที่จะใส่ชุดให้มีความปลอดภัยในการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกเสื้อที่มีสีสะท้อนแสงหรือแม้กระทั่งไฟที่หลังหมวกไฟที่หลังกระเป๋าเนี่ยผมก็ติดไว้หมดนะครับแล้วก็ตัวรถเองก็เปิดไฟให้เรียบร้อยเลยเรียกว่าพร้อมในการเดินทางในช่วงกลางคืนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะสามารถขึ้นสะพานได้จริงหรือไม่ไปพิสูจน์กันครับแต่ถ้ารถเยอะมากอย่าขึ้นนะมันไม่ปลอดภัยว่าจะโดนรถเหยียดข้างทางได้นะครับตอนนี้เราขึ้นไปด้วยความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราจะค่อยๆไต่ขึ้นไปความเร็วตอนนี้ยังคงที่อยู่นะฮะ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สะพานเริ่มชันละความเร็วตอนนี้ลดลงเหลือประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับข้ามความชันระดับหนึ่งเลยมาได้ประมาณ1ใน4ของสะพานแล้วครับเรียกว่าไปได้เรื่อยๆนะครับความเร็วอยู่ที่19กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นมาได้ดีผิวอยู่นะระยะนี้ถ้าเป็นจักรยานนี่คือแบบอาจจะต้องลงข้างทางแล้วเปลี่ยนเอาก็ได้นะครับเพราะเหนื่อยมากแต่ก็เจ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้านี่ก็เวิร์กดีนะฮะสบายดีเหมือนกันลมเย็นดีด้วยฮะข้างบนตอนนี้ความเร็วอยู่ที่18นะครับ18กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราขึ้นจากตามสะพานนะฮะโอ้ยลมเย็นจังตอนนี้เรากำลังจะลงนะครับบางคนสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเราลงสะพานเนี่ยมันจะปลอดภัยมันจะเร็วเหมือนลงเขาไหมอะไรเงี้ยครับก็ระบบไอ้ของเจ้าเอ้ยฟ้านายวันเอสทูเนี่ยมันมีระบบชะลอความเร็วครับให้เราไม่ลงเร็วมากเกินไปครับมันจะคงความเร็วให้เราที่ประมาณ25-26 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่เราไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าระหว่างขี่ลงเนี่ยให้เราเอ็นตัวไปหลังนิดนึงนะครับรักษาบาลานซ์ด้วยเพราะว่าเอ็นตัวไปข้างหน้าทานจะคว่ำได้นะครับรถมันจะเบียดข้างหน้าหลักของเราตอนนี้ก็ลงมาจะสุดแล้วครับเดี๋ยวเราไปจอดบนสะพานดีกว่าเดี๋ยวคุยกันโอเคจอดก็จบกันไปแล้วนะครับกับการทดสอบเจ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าไนบอร์ด ES2 ในการขี่ขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะสะพานที่มีความยาวและความชันอย่างสะพานปิ่นเกล้านะครับซึ่งขาจักรยานนี่ก็เป็นสะพานที่มีความท้าทายสูงพอสมควรก็สามารถขึ้นได้ด้วยความเร็ว21กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับคนน้ำหนักประมาณ73อย่างผมเองนะครับก็เห็นว่ามันใช้ได้ว่ะสนุกดีนะครับขึ้นได้สบายอยู่ก็อย่าลืมนะครับการขับขี่ในเวลากลางคืนก็อย่าลืมใส่ชุดที่จะมีสีที่สะท้อนแสงนิดนึงแล้วก็หมวกกันน็อกให้มีความปลอดภัยนะครับไฟหลังหมวกก็มีนิดนึงนี่ผมมีไฟหลังหมวกมีไฟหลังกระเป๋าด้วยนะครับเวลาขับขี่ก็รถก็จะได้ไม่พลาดที่จะมองเห็นเรานะครับเขาก็จะได้เห็นว่ามีรถอยู่ข้างหน้านะรถเล็กๆอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะได้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยครับผมแล้ววันนี้ก็ทดสอบเจ้าตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยขึ้นสะพานไปเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าคงจะได้เห็นผลกันนะครับอันนี้กล้องเปิดกันสั่นแล้วนะเมื่อกี้ไม่ได้เปิดโคตรอายเลยโอเคเป็นว่าขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ